ไปคุยกำจัดครับสวัสดีครับคุณกำจัดครับสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับคุณถนอมครับคุณกำจัดจะถามเรื่องมรดกปืนใช่ไหมครับครับปืนเป็นของใครครับปืนเป็นของพ่อผมแล้วยังไงคะพ่อผมตายพ่อเสียไปแล้วพ่อเสียไปแล้วใช่ไหมทีนี้จะทำเพราะแล้วทะเบียนมันหายที่ผมจะมาทำเรื่องโอนกันมันทำไม่ได้ครับทางอำเภออะไรอำเภอเมืองกำแพงหาทะเบียนเจอไหมอ่ะทะเบียนปืนหาเจอไหมอ่ะที่อำเภอไม่เจอเจอไหมไม่เจอไม่เจอทะเบียนปืนทะเบียนที่อำเภอไม่มีแล้วแล้วจะทำยังไงทางอำเภอเขาบอกว่าไงครับเขาบอกว่าให้ไปแจ้งหายผมไปติดต่อที่ลัดยาวครับพ่อผมอยู่ลัดยาวผมอยู่กำแพงครับไปลัดยาวแล้วเขาบอกว่าให้ไปแจ้งปืนหายแล้วก็เอาใบแจ้งปืนหายมาให้เขาครับนี่ทะเบียนหายไม่ใช่ปืนหายทะเบียนทะเบียนปืนหายไปแล้วนะครับก็ต้องไปแจ้งหายแล้วก็ต้องนายทะเบียนก็ต้องออกใบทะเบียนให้ใหม่แต่ปัญหาว่าเจ้าของมรดกตายไปเจ้าของปืนตายไปแล้วครับตั้งผู้จัดการมรดกหรือยังครับเนี่ยยังเลยเอาอย่างนี้ครับเอาอย่างนี้อย่างนี้คุณกำจัดคุณกำจัดคุณกำจัดครับคุณฟังตรงนี้เลยนะเอาเป็นลำดับขั้นตอนกันไปก่อนนะครับปืนเนี่ยเป็นของพ่อซึ่งพ่อได้เสียชีวิตไปแล้วปืนเป็นทรัพย์มรดกอย่างหนึ่งนะครับจำเป็นจะต้องโอนกันโดยผู้จัดการมรดกต้องมีตั้งผู้จัดการมรดกเสียก่อนครับผู้จัดการจึงค่อยไปแจ้งทะเบียนหายแล้วก็ทำทะเบียนใหม่แล้วก็ใครจะเป็นคนรับโอนปืนนี้ไปคนที่จะรับโอนปืนได้เนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติในการรับโอนด้วยนะครับไม่ใช่ว่าลูกคนใดก็จะรับได้เพราะงั้นมันยังมีขั้นตอนอีกหลายขั้นตอนเริ่มต้นจากตั้งผู้จัดการมรดกซะก่อนนะครับคุณกำจัดครับทีนี้ไปติดต่อที่อำเภอเมืองเดี๋ยวนะทีนี้คุณอยู่พ่อน่ะอยู่ลาดยาวนครสวรรค์ใช่ไหมครับลาดยาวนครสวรรค์ก็ต้องไปยื่นตั้งผู้จัดการมรดกแล้วพ่อยังมีทรัพย์อื่นอีกไหมนอกจากปืนก็มีปืนอย่างเดียวเนี่ยครับบ้านเรือนที่ดินล่ะก็เขาก็แบ่งกันไปหมดแล้วแบ่งกันด้วยวิธีไหนอ่ะแบ่งกันก่อนตั้งแต่พ่ออยู่ใช่ไหมครับเหลือแต่ปืนเหลือแต่ปืนเขาให้ผมไปใช้ก็ไม่ได้โอนได้อะไรกันผมก็ไม่ค่อยเข้าใจแล้วปืนอยู่กับใครอ่ะตอนนี้ปืนอยู่บ้านใครอ่ะอยู่บ้านผมระวังนะปืนผิดมือนะปืนอ่ะปืนมีทะเบียนแต่ว่าไปอยู่ผิดมือผิดที่ผิดคนเนี่ยนะนี่ก็มีความผิดอีกนะครับคุณกำจัดต้องผมแนะนำให้คุณไปพบทางอัยการคุ้มครองสิทธิ์ให้เขาช่วยคุณดีกว่าเออนะเพื่อตั้งผู้จัดการมรดกแล้วก็จะได้ไปโอนเพราะงั้นคุณจะไปแจ้งทำทะเบียนได้ยังไงในเมื่อคุณไม่ใช่เจ้าของปืนเจ้าของตายไปแล้วก็ต้องเป็นผู้จัดการคุณเป็นทายาทก็จริงแต่ถามว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะไปแจ้งให้เขาออกทะเบียนได้ไหมล่ะในเมื่อไม่ใช่ผู้จัดการมรดกผมไปแจ้งความแล้วเขาผมก็เอาไปแจ้งความไปให้เขาที่ลัดยาวครับทีแรกผมมีติดต่อมาหลายครั้งแล้วครั้งหลังเนี่ยเขาบอกให้ไปเอาใบแจ้งความว่าทะเบียนหายไปให้เขาผมก็เอาไปให้แล้วคุณกำจัดครับผมถามหน่อยคุณลุงอายุเท่าไหร่เนี่ย72ครับ72ปีไม่แน่ว่าจะรับโอนได้นะมันจะมีคุณสมบัติอยู่ด้วยนะเอาอย่างนี้ครับผมไม่พูดยืดเยอะยาวยืดแล้วนะครับลุงครับเรื่องนี้มันต้องมีกระบวนการอีกหลายขั้นตอนนะครับคุณสมบัติผู้ที่จะรับปืนนะครับสมมุติว่าคุณจะรับโอนทะเบียนอาวุธปืนเนี่ยสมมุติผมเนี่ยรับจะรับจากทายาทรับจากพ่อนะครับรับโอนมาผมจะต้องไปขออนุญาตการมีอาวุธปืนเสียก่อนค่ะนะครับต้องมีใบป.3ก่อนต้องมีใบอนุญาตถึงจะรับปืนถึงจะรับโอนได้ไม่งั้นรับโอนไม่ได้ไม่ใช่ว่าใครก็รับโอนได้ค่ะ
นะผมแนะนำให้คุณไปติดต่ออัยการคุ้มครองสิทธิ์นะครับพ่อเป็นคนลาดยาวนครสวรรค์ใช่ไหมครับไปติดต่อที่อัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่นครสวรรค์นะครับไปคุยเรื่องการจัดตั้งผู้จัดการมรดกให้ตรงนี้ก่อนพอตั้งเสร็จปั๊บแล้วค่อยไปจัดการเรื่องของทะเบียนอาวุธปืนเนี่ยดูที่สุดว่าจะโอนให้ใครนะครับสมมุติอ่ะโอนให้ลูกของคุณกำจัดอย่างเงี้ยก็ลูกคุณก็ต้องไปขออนุญาตกับทางผู้ว่าเพื่อที่จะให้ได้มีอาวุธปืนก่อนก็ต้องสอบประวัติก่อนว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะได้อาวุธปืนในการครอบครองคุณสมบัติก่อนใช่ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนซะก่อนนะไปติดต่ออัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดนครสวรรค์ให้เขาช่วยก่อนเรื่องนี้เรื่องจัดตั้งผู้จัดการมรดกและจะไปค่อยจัดการเรื่องปืนทีหลังนะครับเขาบอกว่าให้มาติดต่อที่กำแพงไงเขาบอกว่ามาติดต่อกำแพงเนี่ย คืออย่างนี้การตั้งผู้จัดการมรดกมันต้องตั้งณสถานที่ที่เจ้ามรดกตายครับเขาบ้านอยู่ที่ไหนนะก็อยู่นครสวรรค์ใช่ไหมครับต้องไปที่นั่นครับไปนครสวรรค์นะครับลุงครับไม่พูดเยอะๆแล้วผมสรุปเลยครับจบตามนี้ครับลุงตั้งผู้จัดการมรดกก่อนนะครับแล้วต้องไปเตรียมคนที่จะรับโอนด้วยครับต้องไปเตรียมไว้ก่อนครับครับเตรียมสองขั้นนะเตรียมการโอนแล้วก็เตรียมคนที่จะรับโอนว่าให้เขาได้ใบอนุญาตป.3เสียก่อนแล้วถ้าคุณลุงมีคุณสมบัติได้รับโอนได้ก็เป็นคุณลุงรับโอนได้ถูกไหมคะใช่ดูคนนั้นเพราะเขาจะกำหนดอายุนะว่าจำเป็นยังไงคุณยังมีปืนอันนี้ก็นี่รับมรดกทายาทนะครับคุณลุงครับสวัสดีครับตามนี้นะสวัสดีค่ะคุณลุง